วัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิษฐาประกอบสายเป็นประธานกลุ่มผ้าห่มหยิบมือยี่ห้อมือดีค่ะอาชีพที่เฮ็ดปัจจุบันก็คือทำนาค่ะแต่ว่าผ้าห่มนี่คืออาชีพเสริมค่ะเริ่มร่วมโตก็คือมีญาติพี่น้องคนนึงอ่ะที่เราเอาอันผ้าห่มอันแบบนี้ล่ะค่ะรูปหกเหลี่ยมมาจากกรุงเทพบัดที่นี่เราเลยบอกว่าอยากเฮ็ดบ่ก็เลยว่าบ่รู้ว่าเฮ็ดบ่เป็นบัดเพิ่นเลยว่าเพิ่นก็เลยสอนให้ค่ะตะกี้เพิ่นก็เฮ็ดเป็นรูปหกเหลี่ยมธรรมดาบัดที่นี่ก็เลยมาเบิ่งอยู่ในเน็ตในโทรศัพท์มั้ยค่ะบัดมันก็สิมีรูปสัตว์รูปอีหยังหลากหลายอย่างมั้ยค่ะก็เลยเอามาเฮ็ดก็เลยกลายเป็นกลุ่มนี่แหละค่ะขึ้นมาเอกลักษณ์คือจุดเด่นก็คือผ้าห่มผืนนึงอ่ะก็คือออกมาลายแต่บ่คือกันจักผืนค่ะแต่ละผืนจะคือบ่มีผู้ใดคือค่ะคือหยิบแต่ละผืนนี่จะออกมาเพราะว่าเศษเฮาเฮ็ดจากเศษผ้าค่ะแล้วเศษผ้าบางเที่ยเศษผ้ามันจะบ่มีสีคือกันแม่นบ่ค่ะสีมันจะบ่หลากหลายละบัดเฮาเฮ็ดผืนนี่แล้วมันก็จะได้แค่ผืนเดียวมีผืนเดียวในโลกแค่นั้นล่ะค่ะมากก็ขายตามหมู่บ้านขายตามตลาดนัดแล้วก็ขายในกรุงเทพค่ะกรุงเทพคือเฮาขายทางโทรศัพท์มั้ยคะก็ดีอยู่ค่ะแทบจะเฮ็ดน้ำบ่ทันแล้วค่ะเพราะว่ามันได้ใส่เวลาโดนค่ะต่อผืนค่ะขายให้ฝรั่งน้ำค่ะแรกๆแบ่งกับเฮ็ด 2-3 คนค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนบ้านเห็นเขาเจ้าก็เลยอยากเขามาร่วมกลุ่มก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาตอนแรกนั้นเฮ็ดอยู่3คนค่ะก็ได้งบประมาณปี59ค่ะ 80,000 แล้วก็มาได้อีกปี62ว่างหันนี่ค่ะได้แสนนึงค่ะคือทรงเรียบร้อยแล้วก็กู้ขึ้นมาได้อีกค่ะเป็นเลยให้งบประมาณเลยแสนนึงค่ะก็ใส่มาขยายคือซื้ออุปกรณ์นะคะซื้อผ้าซื้อจักซื้อไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะซื้อผ้าซื้อใยสังเคราะห์ที่เฮามาใส่ในกลุ่มนะคะก็สามารถช่วยได้หลายค่ะจากที่แบบว่าเฮาบ่มีเงินทุนมันบ่ค่ะแต่บัดนี้พอดีกลุ่มมันเพิ่นสนับสนุนจังซี่เฮาไปกู้มาเฮาก็มีเงินทุนไปซื้อเศษผ้าเศษหยังจังซี่มั้ยคะก็ช่วยได้หลายค่ะกำลังการผลิตก็คือเฮ็ดนี่ต้นทุนมันก็ต่ำเนาะค่ะแต่ว่ามันน่ะใช้เวลาโดนค่ะสมมุติว่าผ้าห่มผืนนี้นะคะผืนละ 1,500 ต้นทุนมันก็สิประมาณอยู่400ค่ะ400เหลือนั่นก็คือกำไรมันบ่ค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาโดนนี่ค่ะแล้วเฮาก็จัดสรรแบ่งก็คือผืนนี้เจ้าเป็นผู้เฮ็ดก็คือแบ่งตามส่วนแล้วก็หักเข้ากลุ่มน้ำค่ะหักเข้ากลุ่ม 20% ค่ะเนี่ยนั่นก็คือให้ผู้เฮ็ดค่ะหกเดือนปั่นเทื่อนึงค่ะเพราะว่าจะบ่ปั่นต่อเดือนค่ะหกเดือนปั่นเทื่อนึงค่ะผู้ใดเฮ็ดหลายก็ได้หลายผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยค่ะนี่แหละค่ะก็คือปั่นให้ตามส่วนค่ะก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าคือเฉลี่ยว่าเดือนนึงเฮาจะได้ประมาณ2ผืนแม่นบ่ค่ะเฮาขายเดือนนึงก็คือมันเป็นอาชีพเสริมเลยค่ะมันบ่แม่นว่าอาชีพประจําแม่นบ่ล่ะค่ะแล้วเฮาก็เสร็จจากการทํานาทําไร่จังซี่เฮาเอาเวลาว่างมาเฮ็ดค่ะตรงนั้นเฮาก็พอได้ค่ะยามเบิ่งทีวียามหยังจังซี่ค่ะก็พอได้ซื้ออันขนมซื้อปลาทูกินน่ะค่ะก็บ่ได้เดือดร้อนประโยชน์ตรงที่ว่าคือว่าเอาเงินมาให้กู้แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำค่ะร้อยละ3บาทต่อปีแล้วก็จ่าย4งวดแม่นบ่ค่ะเอามาต่อเทื่อนั้นจ่าย4งวดก็บ่ได้นักนะค่ะเพราะว่าบ่ได้นักทางกลุ่มคือว่าเฮาก็สามารถจ่ายได้ค่ะคือจากปกติเฮาจะไปยืมมีรายวันบ่ค่ะหรือยืมรถมอเตอร์ไซค์ยืมเงินข้างนอกน่ะมันก็จะดอกมันจะแพงอ่ะค่ะมันก็เลยแบบว่าลดได้หลายค่ะที่เป็นน้องมาซอยค่ะ
ดิฉันในฐานะประธานกลุ่มที่ว่าได้กู้เงินบทบาทสตรีนะคะก็ขอขอบคุณที่ว่ามีเงินก้อนนี้มาอันสนับสนุนให้ลูกกลุ่มที่แบบว่าซอยได้หลายอยู่ค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่มีเงินก้อนนี้มาค่ะขอบคุณค่ะ